นมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรท่านนักศึกษาพระธรรมชั้นจุลเอกทุกท่านเรามาเริ่มท่องอารัมภกถาพร้อมๆกันก่อนนะอารัมภกถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมปาริชัตกะปูลัมหิปันดุกัมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิตโจวะยุคันทะเรจักกวาละสหัสเสหิทะสหาธรรมสัพพโสสันนิสินเนนะเทวานังคะเนนะปริวาริโตมาตรังปมุขังกัตวาตัสสาปัญญายะเตชะสาอภิธรรมกถามคังเทวานังสัมปวัตยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาสน์ซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกัมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาพประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธิเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาและพรหมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณติกะมาติกา22คือกุศลติกะเวทนาติกะวิปากติกะอุปาทินติกะสังกิริฏฐาติกะสวิตักกะติกะปีติติกะทัสสนติกะทัสสนเหตุติกะอาจยคามิติกะเสขะติกะปริตะติกะปริตารมณติกะหีนติกะมิจฉัตติกะมัคคารมณติกะอุปนติกะอตีตติกะอตีตารมณติกะอัจฉัตติกะอัจฉัตารมณติกะสนิทัสสนติกะจำแนกปรมัตถธรรม4โดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะขันธ์5รูป28เป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์จิต89เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติอายตนะ12คือจักขุประสาทเป็นจักขายตนะโสตประสาทเป็นโสตายตนะคานประสาทเป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายะประสาทเป็นกายายตนะรูปารมณ์เป็นรูปายตนะสัทธารมณ์เป็นสัทธายตนะคันธารมณ์เป็นคันธายตนะระสารมณ์เป็นระสายตนะปฐวีเตโชวาโยโผฏฐัพพารมณ์เป็นโผฏฐัพพายตนะจิต89เป็นมนายตนะเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะธาตุ18คือจักขุประสาทเป็นจักขุธาตุโสตประสาทเป็นโสตธาตุคานประสาทเป็นคานธาตุชิวหาประสาทเป็นชิวหาธาตุกายประสาทเป็นกายธาตุรูปารมณ์เป็นรูปธาตุสัทธารมณ์เป็นสัทธธาตุคันธารมณ์เป็นคันธธาตุระสารมณ์เป็นระสธาตุปฐวีเตโชวาโยโผฏฐัพพารมณ์เป็นโผฏฐัพพธาตุจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณจิต2เป็นคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุสัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวัชนะจิต1เป็นมโนธาตุจิตที่เหลือ76เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะ4คือโลกียจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28เป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทยสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์องค์มรรค8ที่ในปฐมฌานมรรคหรือองค์มรรค7เว้นสัมมาสังคัปปะที่ในทุติยฌานมรรคขึ้นไปเป็นมรรคสัตว์มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ปลจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติเมื่อวานนี้
อาตมาก็ได้พูดถึงติกะที่12และติกะที่13ควบกันแต่ว่ายังไม่จบนะก็สรุปย่อๆให้ฟังแล้วก็จะได้เดินเรื่องต่ออาติกะที่12เนี่ยชื่อว่าปริตตติกะติกะที่13ชื่อว่าปริตตารมณติกะสังเกตจากชื่อคล้ายๆกันติกะที่13เนี่ยเติมอารมณะลงไปจากปริตตติกะก็เป็นปริตตารมณติกะปริตตติกะเนี่ยพูดถึงธรรมใดในปฐมบทตริยบทตริยบทปริตตารมณติกะก็จะพูดถึงจิตและเจตสิกที่ไปรู้อารมณ์นั้นๆที่กล่าวไว้ในปฐมบทตริยบทตริยบทของปริตตติกะเลยชื่อว่าปริตตารมณติกะปริตตติกะปฐมบทพูดถึงปริตตธรรมธรรมที่มีอนุภาพน้อยธรรมที่มีอนุภาพน้อยก็คือตัวกามจิต54เจตสิก52รูป28นั่นเองเพราะในหนังสือหลักสูตรเนี่ยอธิบายว่ากามธรรมกับปริตตธรรมนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันส่วนทุติยบทก็พูดถึงมหคตธรรมมหคตธรรมองค์ธรรมก็คือมหคตจิต27เจตสิก35ตติยบทนั้นก็พูดถึงอัปปมานธรรมอัปปมานธรรมเนี่ยคือธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสก็หมายถึงโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานอันนี้เป็นธรรมที่กล่าวไว้ในปริตตติกะเมื่อวานนี้เราก็พูดในส่วนของปริตตติกะพร้อมทั้งการจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะจบไปแล้วคราวนี้เรามาดูปริตตารมณติกะปริตตารมณติกะเนี่ยปฐมบทเป็นการกล่าวถึงจิตและเจตสิกที่รู้ปริตตธรรมว่าได้แก่จิตเจตสิกจำพวกใดทีนี้การแสดงจิตและเจตสิกที่รู้อารมณ์เนี่ยมันจะมี2พวกคือพวกที่รู้อารมณ์นั้นอย่างเดียวโดยแน่นอนพวกหนึ่งกับพวกที่รู้อารมณ์นั้นแต่ไม่แน่นอนเพราะอาจไปรู้อย่างอื่นได้ก็คือรู้มากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นพวกที่รู้อารมณ์นั้นไม่แน่นอนในทุติยบทก็เช่นเดียวกันพูดถึงจิตและเจตสิกที่รู้มหคตธรรมซึ่งมีทั้งฝ่ายแน่นอนและไม่แน่นอนในตติยบทก็พูดถึงจิตและเจตสิกที่ไปรู้อัปปมานธรรมทั้งฝ่ายแน่นอนและไม่แน่นอนเอาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามองในภาพรวมเนี่ยในปริตตารมณติกะเนี่ยพูดถึงสิ่งที่รู้อารมณ์ซึ่งมีแต่จิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นตัวติกะวิมุตติเนี่ยต้องมีแน่นอนคือพวกที่ไม่รู้อารมณ์คือรูป28กนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่รู้อารมณ์ไม่ได้นอกจากนั้นยังมีจิตและเจตสิกบางพวกที่รู้ปริตตะรู้มหคตะและรู้อัปปมานธรรมไม่ได้ก็ต้องเป็นติกะวิมุตติไปด้วยทีนี้เมื่อวานนี้อาตมาก็บอกว่าการที่เราจะทราบว่าจิตเจตสิกที่ไปรู้ปริตตธรรมรู้มหคตธรรมรู้อัปปมานธรรมเนี่ยเราควรจะคิดให้เป็นโดยอาศัยคาถาแสดงจิตที่รับอารมณ์แน่นอน4พวกและไม่แน่นอน3พวกเป็นหลักในการคิดจากที่เราเคยเรียนมาแล้วจากชั้นจุลโทเมื่อวานนี้ก็ลองคิดให้ดูเป็นแนวทางโดยเฉพาะในปฐมบทวันนี้ก็จะพูดซ้ำอีกทีหนึ่งคาถานี้เนี่ยเมื่อวานอาตมาอธิบายไปรอบนึงแล้ววันนี้ก็จะพูดให้ฟังย่อๆคาถาเนี่ยแสดงถึงจิต7พวกซึ่งรับอารมณ์แน่นอนและไม่แน่นอนทีนี้เกณฑ์ที่จะวัดว่าจิตเหล่าใดรับอารมณ์แน่นอนไม่แน่นอนเนี่ยในบรรดาอารมณ์6เนี่ยถ้าจัดเป็นประเภทใหญ่ๆจะมี4ประเภทคือกามอารมณ์องค์ธรรมได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28มหคตอารมณ์องค์ธรรมก็ได้แก่มหคตจิต27เจตสิก35แล้วก็บัญญัติอารมณ์เนี่ยองค์ธรรมก็ได้แก่อัฏฐบัญญัติและสัทธบัญญัติจริงๆบัญญัติเนี่ยก็จัดว่าเป็นอารมณ์นะเป็นธรรมอารมณ์แต่ว่าไม่ได้เป็นปรมัตถ์นะแล้วก็โลกุตระอารมณ์องค์ธรรมก็ได้แก่โลกุตระ78เจตสิก36นิพพานย้อนไปทางกรรมอารมณ์นะกรรมอารมณ์เนี่ยสังเคราะห์ได้อารมณ์6นะเพราะบรรดาเฉพาะรูป28อย่างเดียวก็ได้อารมณ์6แล้วอย่างที่พูดเมื่อวานนี้มหคตอารมณ์องค์ธรรมเป็นจิตกับเจตสิกก็เป็นเพียงธรรมอารมณ์อย่างเดียวแล้วก็บัญญัติอารมณ์บัญญัติก็เป็นธรรมอารมณ์อยู่แล้วแล้วก็โลกุตระอารมณ์เนี่ยองค์ธรรมคือโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานก็เป็นธรรมอารมณ์ได้อย่างเดียวทีนี้จิตพวกใดก็ตามที่รับอารมณ์ใหญ่4ประเภทนี้ได้เพียงอย่างเดียวจะถูกระบุว่าเป็นพวกรับอารมณ์แน่นอนเช่นจิต25ดวงรับกรรมธรรมหรือกามอารมณ์ได้อย่างเดียว
25ดวงนี่ที่รับกรรมธรรมเนี่ยก็รับได้ไม่เท่ากันนะบางพวกก็รับได้อารมณ์เดียวใน6อารมณ์บางพวกก็ได้5บางพวกก็ได้6อารมณ์แล้วว่าโดยการบางพวกก็ได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นบางพวกก็ครบทั้ง3การแต่ว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์เดียว5อารมณ์หรือ6อารมณ์ก็ตามเนี่ยจัดเป็นกามธรรมเหมือนกันคืออยู่ในขอบเขตของกามจิต54เจตสิก52รูป28ส่วนจิต6ดวงรับมรรคตะนั้นมรรคตะคือมรรคตะจิต27เจตสิก35จิตกับเจตสิกเป็นธรรมอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นในบรรดาอารมณ์6แล้วก็ต้องเป็นมรรคตะที่เคยเกิดขึ้นกับตนเพราะฉะนั้นว่าโดยการเนี่ยจึงเป็นอดีตอย่างเดียวส่วนจิต21ดวงนั้นรับบัญญัติบัญญัติที่เป็นเหตุให้รูปาวจรจิต15เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบัญญัติ26อย่างแล้วก็อากาสานัญจายตนะเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอากาศบัญญัติอากินจัญญายตนะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยนิธิภาวะบัญญัติเพราะฉะนั้นจิต21ดวงเนี่ยจึงมีบัญญัติเป็นอารมณ์และบัญญัติเนี่ยถ้าจัดในอารมณ์6ก็เป็นธรรมอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นส่วนโลกุตตรจิต8ก็รู้นิพพานนิพพานก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกุตตรธรรมนิพพานก็เป็นธรรมอารมณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิต4กลุ่มเนี่ยจึงได้ชื่อว่ารับอารมณ์แน่นอนเอาพวกที่รับอารมณ์ไม่แน่นอนก็คือ3กลุ่มข้างล่างเพราะพวกนี้รับอารมณ์ใหญ่4ประเภทได้มากกว่า1อย่างเช่นจิต20ดวงเนี่ยรับได้ทั้งในส่วนที่เป็นกามคตะบัญญัติแต่ไปรับในส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมไม่ได้ก็ได้ถึง3ประเภทก็คือถ้ามากกว่า1ประเภทเนี่ย2ขึ้นไปเนี่ยถือว่าไม่แน่นอนบางครั้งก็รับกามธรรมบางครั้งก็รับมคตะบางครั้งก็รับบัญญัติแล้วว่าโดยการก็เป็นไปทั้ง3การแต่ถ้าไปรับบัญญัติก็ถือว่าพ้นจากการทั้ง3เป็นกาลวิมุตติจิต5ดวงมหากุญาณ34กุศลปัญญาจิต1เนี่ยก็รับอารมณ์ใหญ่4ประเภทได้ครบทั้ง4ประเภทแต่หย่อนนิดนึงเพราะในส่วนโลกุตตรธรรมนั้นไปรับในส่วนที่เป็นอธรรมกัลปผลไม่ได้นะก็ว่าโดยการก็ครบทั้ง3การแต่เมื่อใดไปรับนิพพานกับบัญญัติก็ถือว่าพ้นจากการทั้ง3เรียกว่ากาลวิมุตติส่วนจิต6ดวงมโน1มหากิ34กิริยาปัญญาจิต1รับอารมณ์ใหญ่4ประเภทได้หมดไม่มีเหลือว่าโดยการก็ได้ทั้ง3การและเมื่อรับนิพพานกับบัญญัติก็ถือว่าเป็นกาลวิมุตติพ้นจากการทั้ง3แล้วการที่ผู้ใดจะรับอารมณ์ได้มากน้อยเท่าไหร่เช่น20ดวงรับกามคตบัญญัติเนี่ยในส่วนกามธรรมกับบัญญัติเนี่ยวิสัยของคนทั่วไปก็รับได้อยู่แล้วแต่ในส่วนที่เป็นมรรคตะเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไปรับได้ยังไงอันนี้ก็หมายความว่าบุคคลผู้นั้นต้องเคยได้ฌานมาแล้วอย่างพวกเราเนี่ยถึงจะมีจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆก็ไม่สามารถมีมรรคตะเป็นอารมณ์ได้เพราะเราไม่เคยได้ฌานหรือในจิต5ดวงเนี่ยมีมหากุศลญาณ34รับได้ทั้งมรรคตะโลกุตระโลกุตระในส่วนที่เป็นมรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3แล้วก็นิพพานเว้นอัตมรรคผลเนี่ยตรงนี้ก็หมายความว่าก็แล้วแต่บุคคลถ้าบุคคลผู้นั้นเคยได้ฌานหรือเคยบรรลุมรรคผลเป็นโสดาสกทาคานาคาจึงจะสามารถรับอารมณ์ที่เป็นมรรคตะโลกุตระได้สำหรับพวกเราก็ไม่ได้นะเพราะพวกเราไม่เคยได้ไม่เคยได้มรรคได้ผลแล้วก็ไม่เคยเจริญสมถะกรรมฐานจนได้ฌานพอมาจิต6ดวงมีมโนทวาราวัจนะ1มหากิ34กิยาปัญญาจิต1รับได้หมดไม่มีเหลือเนี่ยแล้วก็สงสัยว่าเอมโนทวารวัชนะจิตหนึ่งก็เกิดทั้งปัญจทวารมโนทวารแก่เราอยู่ทุกเมื่อเช้าวันทำหน้าที่อวัชนะจิตทางมโนทวารและทำหน้าที่วัฒนะจิตทางปัญจทวารเนี่ยวิถีจิตที่เกิดกับเราทุกวันเนี่ยมันก็มีทั้งปัญจทวารและมโนทวารอยู่แล้วแล้วตรงนี้บอกว่ารับมหากตะได้ลุกตะละได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าตามสมควรแก่บุคคลอีกเช่นเดียวกันถ้าเราไม่เคยได้มหากตะคือไม่เคยได้ฌานหรือไม่เคยได้มรรคได้ผลที่เป็นโลกตะละธรรมเราก็มีอารมณ์เหล่านั้นได้ถึงแม้จะมีมโนทวารแล้วชนะจิตหนึ่งเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าบุคคลใดเคยได้ฌานเคยได้มรรคได้ผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลบุคคลเหล่านั้นก็สามารถจะมีอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ได้ตามคุณธรรมที่ตนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอธิบายตรงนี้ให้ฟังเพื่อกันความเข้าใจผิดแล้วคาถาเนี่ยถ้าเราดูเป็นและใช้เป็นเนี่ยไม่ว่าจะยกอารมณ์ใดมาในอารมณ์21อารมณ์พิสดาร21ที่เราเรียนมาจากชั้นจุลโทเนี่ยก็คืออารมณ์6เนี่ยเมื่อจำแนกโดยพิสดารแล้วจะมี21อย่างไม่ว่าจะยกอารมณ์ใดมาถามว่าอารมณ์นี้มีจิตรับรู้อารมณ์ได้กี่ได้จำนวนเท่าไหร่เจตสิกอารมณ์เท่าไหร่เนี่ยเราก็อาศัยคาถานี้เป็นตัวตัดสิน
แล้วก็แยกเดินแน่นอนเท่าไหร่ไม่แน่นอนเท่าไหร่เมื่อรวมกันแล้วมีเท่าไหร่แล้วเจตสิกที่รับอารมณ์นั้นๆมีจำนวนเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเวลาที่เจอติกะที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยเราจะเอาคาถานี้มาใช้แล้วคิดให้เป็นอ้าวทีนี้เราก็มาดูปฐมบทของปริตารมณติกะเขาพูดถึงอะไรปฐมบทปริตารมณธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นปริตธรรมอย่างเดียวเอกันตาหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์อเนกันตามีอยู่ถ้ากับว่าคำแปลตรงเนี้ยเขาพูดถึงว่าให้ทำที่รู้อารมณ์เนี่ยซึ่งหมายถึงจิตกับเจตสิกเนี่ยที่มีอารมณ์เป็นปริตธรรมอย่างเดียวนะโดก็หมายถึงโดยแน่นอนมีกี่ดวงพร้อมด้วยเจตสิกที่ประกอบด้วยแล้วก็อีกตอนหนึ่งบอกว่าหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทำปริตธรรมให้เป็นอารมณ์อเนกันตาก็คือฝ่ายไม่แน่นอนนะก็มีอยู่เหมือนกันหมายถึงจิตและเจตสิกพวกไหนทีนี้เมื่อวานเนี่ยเราลองคิดกันดูแล้วอาตมาก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อบางคนลืมแล้วโจทย์ตรงนี้คือปริตธรรมทีนี้ปริตธรรมกับกามธรรมนั้นอย่างเดียวกันอย่างที่บายไปแล้วเมื่อวานนี้ถ้าดูจากคาถานี้นะทุกคนลองดูสิว่ามีจิตที่รับปริตธรรมหรือกามธรรมเนี่ยตามความหมายแรกเนี่ยหมายถึงอย่างเดียวเนี่ยโดยแน่นอนมีทั้งหมดกี่ดวงใครคิดได้แล้วตอบคำตอบอาจจะไม่เหมือนว่าเมื่อวานก็ได้บางคนตอบเมื่อวานแล้วอาจจะเข้าใจว่าไม่ถูกอาจจะแก้ตัวใหม่ก็ได้นะพระเทระอาตมาเลยถามใหม่ดูจากคาถานี้มีจิตที่รับปริตธรรมหรือกามธรรมได้โดยแน่นอนกี่ดวงใครคิดได้แล้วตอบ25ดวงค่ะไม่เปลี่ยนใจนะทีนี้มีผู้ตอบ25ดวงจะถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวอาตมาจะเฉลยทีหลังทีนี้ถามต่อไปว่าเลขประเด็นนึงเขาบอกว่าหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทําปริตธรรมให้เป็นอารมณ์อเนกตาแล้วพวกที่รับปริตธรรมหรือกามธรรมได้แต่ไม่แน่นอนมีกี่ดวง31ดวงค่ะ31ดวงคำตอบยังคงเหมือนเมื่อวานนี้เรามาดูที่จริงไม่จริงจากคาถานี้เรามาดูนะจิต25ดวงทวิ10มโนธาตุ3สันติรณจิต3มหาวิปากจิต8สิตุปาทจิต1เนี่ยเกิดได้ในอารมณ์6ที่เป็นกามธรรมอย่างเดียวกามธรรมกับปริยัติธรรมเนี่ยอย่างเดียวกัน25ดวงเนี่ยถูกระบุไว้ชัดเจนว่ารับกามธรรมหรือปริยัติธรรมอันนี้แน่นอนถูกต้องต่อไปจิต6ดวงรับมหากตะมหากตะไม่ใช่ปริยัติธรรมหรือกามธรรมเพราะฉะนั้นไม่ได้21ดวงรับธรรมอารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็ไม่ใช่กามธรรมหรือปริตธรรมโลกตระจิต8ก็รับธรรมอารมณ์ที่เป็นนิพพานก็ไม่ใช่ปริตธรรมหรือกามธรรมส่วนข้างล่าง20ดวง5ดวง6ดวงนั้นรับอารมณ์ได้หลายอย่างเป็นฝ่ายไม่แน่นอนมันฝ่ายแน่นอนก็จะมี25ดวงตามที่ตอบมันถูกแล้วต่อมาฝ่ายไม่แน่นอนฝ่ายไม่แน่นอนเนี่ยคือพวกที่รับปริตธรรมหรือกามธรรมได้แล้วยังรับอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยเราก็ไล่ดูตั้งแต่ข้างบน25ดวงนั้นเป็นฝ่ายแน่นอนไปแล้วเอามาไม่ได้แล้ว6ดวงไปรับมรรคตะก็ไม่มีปริตธรรมอยู่21ดวงรับบัญญัติก็ไม่มีปริตธรรมอยู่8ดวงรับนิพพานก็ไม่มีปริตธรรมอยู่ทีนี้มาดูกลุ่มข้างล่าง20ดวงเนี่ยอกุศลละ72มหากุศลญาณวิปยุตจิต4มหากริยาญาณวิปยุตจิต4รับอารมณ์ใหญ่3ประเภทกามธรรมหรือปริตธรรมอย่างเดียวกันแล้วบางครั้งก็รับมรรคตะหรือบัญญัติได้ด้วยแต่ไปรับโลกุตตรธรรมไม่ได้ตรงเนี้ยเขารับอารมณ์ใหญ่4ประเภทได้ถึง3อย่างใน3อย่างนั้นมีปริตธรรมหรือกามธรรมอยู่ด้วยจึงได้ชื่อว่ารับปริตธรรมได้แต่ไม่แน่นอน20ดวงแล้วนะส่วน5ดวงก็รับได้4ประเภทมีกามธรรมหรือมีปริตธรรมอยู่ด้วยนี่ก็ไม่แน่นอน6ดวงรับได้หมดทั้ง4ประเภทไม่มีเหลือมีกามธรรมหรือปริตธรรมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นรวมความแล้วจิตที่รับปริตธรรมได้ไม่แน่นอนเนี่ยก็มี31ดวงก็ถือว่าถูกต้องทีนี้เราไปดูคำตอบที่เขาเฉลยไว้ดูองค์ธรรมนะดูภาคจิตกับเจตสิกประกอบด้วยนะฝ่ายแน่นอนนั้นมีทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3สันติรณจิต3หาสิตุปาทัตจิต1มหาวิปากจิต8ทีนี้จิตเหล่านี้25ดวงเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเจตสิกก็จะมีแค่33นะถ้า
ทวิ10ก็มีแค่สัพพะ7มโนธาตุ3สัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราชัตติ1เจตสิกรวมกันก็แค่อัญญสมานะจิต10สันติละนะจิต3เจตสิกรวมกันก็11หาสิตุปาทัตจิต1รวมกันก็คืออัญญ12เวชันทะส่วนมหาวิปากจิต8ก็มีเจตสิก33ไม่มีวิรติอัปปัญญาเพราะฉะนั้นนับแล้วไม่นับซ้ำก็เป็นเจตสิก33แล้วก็มีข้อความต่อมาว่าที่กระทําปริตธรรมให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนหมายความว่า25ดวงเนี่ยรับปริตธรรมหรือกรรมธรรมได้อย่างเดียวโดยแน่นอนทีนี้อีกพวกนึงพวกที่ไม่แน่นอน31ดวงมีอะไรบ้างเอามาเรียบเรียงใหม่นะ31ดวงก็คืออกุศลจิต2มโนทวาราวจรจิต1มหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8อภิญญาจิต2รวมแล้ว31ดวงทีนี้ใน31ดวงเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูหลักทั่วไปเนี่ยมองแค่อกุศลจิต2กับมหากุศลจิต8เนี่ยเจตสิกรวมกันก็จะครบ52แล้วแต่ทีนี้ในจำนวน52เนี่ยเราต้องรู้ว่าธรรมชาติของเจตสิกบางพวกเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการรับอารมณ์ตอนเรียนในชั้นจุลตรีเนี่ยมันจะมีนิยตโยคีคือเจตสิกที่ประกอบแน่นอนต้องมาเสมอกับอนิยตโยคีจะมีอยู่11ดวงประกอบกับจิตไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าเงื่อนไขในขณะนั้นเป็นอารมณ์ที่เขาเกิดได้หรือเปล่าทีนี้ไอ้ตัวกามธรรมหรือปริตธรรมเนี่ยมันเป็นปรมัตถ์ล้วนๆคือเป็นจิตเป็นเจตสิกแล้วก็เป็นรูปคือกามจิต54เจตสิก52รูป28แต่อัปปมัญญาเจตสิกเนี่ยคือกรุณากับมุทิตาเนี่ยมันเป็นพวกนานาคทาจิประกอบกับจิตเป็นบังคับบังคาวเมื่อใดก็ตามมีสัตวะบัญจัติ2อย่างคือทุกขิตสัตว์คือผู้ที่กำลังได้รับความลำบากหรือจะได้รับความลำบากในการข้างหน้าก็เป็นโอกาสให้กรุณาเกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นถ้าไม่มีทุกขิตสัตว์กรุณาก็เกิดไม่ได้ส่วนมุทิตาเนี่ยอาศัยสุขิตสัตว์คือผู้ที่กำลังได้รับความสุขหรือจะได้รับความสุขในการข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสุขิตสัตวบัญญัติปรากฏมุทิตาก็เกิดไม่ได้ทีนี้อารมณ์ในขณะนี้มันเป็นกามธรรมซึ่งเป็นปรมัตถ์ล้วนไม่ใช่บัญญัติเมื่อเป็นอย่างนี้อัปปมัญญาจึงไม่สามารถเกิดได้เจตสิกเกิดได้เต็มที่ในจิต31ดวงเนี่ยถ้ามองในภาพรวมก็เจตสิก50เว้นอัปปมัญญาแล้วก็ต่อด้วยข้อความที่ว่าในขณะที่กระทําปริตธรรมให้เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะเนี่ยเราจะต้องเอาองค์ธรรมทั้ง2ฝ่ายทั้งแน่นอนไม่แน่นอนมารวมกันถ้าจะมีคำถามว่าจิตที่รับปริธรรมให้เป็นอารมณ์ได้เนี่ยมีกี่ดวงเราจะตอบกี่ดวงโยมลองตอบจิตที่กระทำปริธรรมให้เป็นอารมณ์ได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวง56ดวงต้องตอบ56คือเอาทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าปริตาและมนัสจิตเอกันตะเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันจะเหลือแค่25ดวงหรือถ้าต่อเท่าอเนกันตะเนี่ยมันจะมี31ดวงแต่ถ้าเราไม่ได้ระบุว่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนหมายถึงต้องรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดก็จะเป็น56ดวง56ดวงนี่เราก็เรียกรวมกันว่าปริตตาและมนัสจิต56เจตสิก50เป็นอัปปมัญญาจิตมาพูดมาตรงนี้เข้าใจไหมว่าทำไมองค์ธรรมในปฐมบทถึงเป็นอย่างนี้รูป28นิพพานมาไม่ได้เพราะรู้อารมณ์ไม่ได้มันก็จะมีแต่จิตกับเจตสิกเท่านั้นมีใครสงสัยหรือตามไม่ทันมีไหมรู้มั้ยปริตตาละมัจจิต56เนี่ยมาจากพวกไหนอย่าบอกนะมาจาก25กับ31บวกกันนะ56เนี่ยมากับอะไรกับอะไรมารวมกันมาจากแน่นอน25เอ้าอาตมาอุตส่าห์ดักคอไว้แล้วว่าอย่าเอา25กับ31มารวมกันนะเมื่อวานอาตมาพูดไปที56เนี่ยมันมาจากตรงไหนกับตรงไหนบวกกันมารวมกันเอกกับอเนกันเนกันตะเอ้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละมาจากกามจิต54บวกอภิญญาจิต2ดูซิจริงไม่จริงอ่ะรวมกันน่ะ25ดวงกับ31ดวงก็คือกามจิต54บวกอภิญญาจิต2นั่นเองเจ้าค่ะพอเห็นอย่างนี้มีแต่จิตกับเจตสิกเวลาจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะเนี่ยมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จำแนกเลยมันจะได้จบเป็นบทๆไปเลยพอจำแนกจบแล้วเราค่อยไปพูดถึงทุติยบท
้าองค์ธรรมมีจิต56ดวงกับเจตสิก50จิต56ดวงนั้นเราเรียกว่าปริตารมณจิต56เจตสิก50เมื่อจำแนกโดยขันธ์รูปขันธ์ไม่มีเพราะองค์ธรรมไม่มีรูปทีนี้ในเจตสิก50ที่เว้นอัปปมัญญาไปเนี่ยเวทนามีอยู่นะแล้วก็บอกว่าในเจตสิก50นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาแล้วเจตสิกที่เหลือ48เป็นสัมปรคันธ์โยมถ้าอาตมาไม่ได้ถามเวลาที่อาตมากำลังบรรยายเนี่ยโยมจะพูดแทรกนะต่อเมื่ออาตมาถามโยมค่อยตอบในเจตสิก50นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ48เป็นสังขารขันธ์ทีนี้จิตในที่นี้ก็คือปริตารมณจิต56ก็เป็นวิญญาณขันธ์รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด4ขันธ์นามขันธ์4รูปขันธ์ไม่มีทีนี้เมื่อว่าโดยอายตนะองค์ธรรมก็ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นอายตนะที่1ถึง10โอลาลิกายตนะ10คือจักขายตนะถึงโพธพายตนะก็ไม่มีมีจิตกับเจตสิกมันก็ได้2ก็คือปริตารมณจิต56เป็นมนายตนะเจตสิก50เป็นธรรมายตนะทีนี้เมื่อว่าโดยธาตุเนี่ยอาตมาจะถามทีนี้โยมจะตอบก็ตอบได้นะมีแต่จิตกับเจตสิกตรงนี้ดูซิว่าธาตุได้กี่ธาตุใครคิดได้แล้วตอบได้กี่ธาตุใครคิดได้แล้วตอบหน่อยรูปไม่มีมีทวิสิตก็ได้5ธาตุค่ะปัญจวิญญาณธาตุ5อาตมาถามว่าทั้งหมดเลยเนี่ยทั้ง56 50เนี่ยรวมแล้วได้กี่ธาตุอาตมาถามภาพรวมทั้งหมดได้8นะคะก็ได้8ธาตุเรามาดูซิจริงไม่จริงโอลาลิกธาตุ10ซึ่งเป็นรูปเนี่ยไม่มีอยู่แล้วทีนี้เราดูนะปริตารมณจิต56เนี่ยก็คือกามจิต54บวกอภิญญาจิต2นั่นเองเราจะเห็นว่าทวิปัญจวิญญาณในจิต10มโนธาตุ3ก็อยู่ในนั้นแล้วถามว่าเหลือกี่ดวงเป็นมโนวิญญาณธาตุลองบวกลบคูณหารนี่เหลือกี่ดวง56ดวงเนี่ยเหลือกี่ดวงเป็นมโนวิญญาณธาตุคิดออกไหม43เจ้าค่ะก็คือ56ลบ13ก็เหลือ43 43ก็มาจากกามจิต41เว้นทวิต10มโนธาตุ3บวกอวิญญาณจิต2นั่นเองเพราะฉะนั้นปริตารมณจิต56เนี่ยได้วิญญาณธาตุ7ก็คือจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิต2เป็นโสตวิญญาณธาตุคานะวิญญาณจิต2เป็นคานะวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิต2เป็นกายวิญญาณธาตุแล้วก็สัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิต1เป็นมโนธาตุหมดไป13ดวง56ลบ13ก็เหลือ43ปริตารมณจิตที่เหลือ43เป็นมโนวิญญาณธาตุก็ได้วิญญาณธาตุ7แล้วก็เจตสิก50เป็นธรรมธาตุรวมแล้วก็ได้ทั้งหมด8ธาตุทีนี้เมื่อจำแนกโดยสัจจะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอะไรได้บ้างเราก็มองดูก่อนว่าเวลาเราพูดถึงทุกข์สัตว์เนี่ยองค์ธรรมตรงนี้มันมีโลกุตระปนอยู่ไหมมีไม่มีโยมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเป็นโลกิยะล้วนเมื่อเป็นโลกิยะล้วนเนี่ยมันก็ได้อย่างมากก็ไม่เกิน2อ่ะคือทุกข์สัตว์กับสมุทัยสัตว์ทีนี้เราดูก่อนว่าเจตสิก50เนี่ยมีโลภะอยู่ด้วยหรือเปล่ามีเจ้าค่ะมีนะที่เว้นเว้นอัปปมัญญาเพราะฉะนั้นสัจจะข้อ2คือปริตารมณจิต56เจตสิก49เว้นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้เรามาตรวจคำตอบเนี่ยได้ขันธ์4อายตนะคือมนายตนะกับธัมมายตนะธาตุก็ได้วิญญาณธาตุ7กับธรรมธาตุ1เป็น8สัจจะ2ก็คือทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยก็มีแค่นี้ก็จบทีนี้เรามาดูทุติยบทมหคตารมณธรรมา
คำแปลก็มี2ตอนตอนแรกสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นมหคตธรรมอย่างเดียวเอกตะหมายถึงรับมคตะได้อย่างเดียวโดยแน่นอนคำแปลตอนที่2หรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทํามหคตธรรมให้เป็นอารมณ์อเนกตะมีอยู่ก็หมายถึงพูดถึงจิตและเจตสิกที่รับมคตะได้แต่ไม่แน่นอนเราจะเพิ่งไปดูองค์ธรรมที่เป็นคําตอบแต่เราดูในคาถานี้เมื่อดูจากคาถานี้เนี่ยอาตมาจะถามภาพรวมกันเลยนะยังไม่ได้แยกแน่นอนไม่แน่นอนนะดูจากคาถาเนี่ยใครตอบได้บ้างว่าจิตที่รับมคตธรรมได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวงอย่าเพิ่งแยกแน่นอนไม่แน่นอนอาตมาถามรวมเลยทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนรวมกันใครคิดได้แล้วบอกอาตมา37ค่ะ37ค่ะคนอื่น37เจ้าค่ะคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายไม่ถูกก็มีนะคำตอบสุดท้ายไม่ถูกนะมีใครจะตอบเป็นอย่างอื่นไหมอาตมายังไม่ได้ยืนยันว่าที่ตอบมาถูกหรือผิดนะมีใครจะตอบเป็นอย่างอื่นไหมใครเห็นต่างไม่เห็นต่างไม่มีผู้คัดค้านเราไปดูให้ดีนะกิจ25ดวงรับกามธรรมกามธรรมไม่ใช่มรรคตะก็ถือว่าไม่ได้จิต6ดวงรับมรรคตะก็ได้มาแล้ว6ดวงจิต21ดวงรับบัญญัติไม่ใช่มรรคตะก็ไม่ได้จิต8ดวงมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่มรรคตะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเพิ่งได้6ดวงนะทีนี้กลุ่มข้างล่าง20ดวงรับอารมณ์ได้3อย่างกามมรรคตะบัญญัติมีมรรคตะอยู่ด้วยก็ถือว่าได้เป็น26แล้วนะจิต5ดวงก็รับได้ทั้ง4ประเภทมีมรรคตะอยู่ด้วยเมื่อกี้อาตมาพูดเป็น26นะถูกหรือเปล่าเนี่ยมันก็ถูกแล้วนี่นะแล้วก็5ดวงก็รับได้ทั้ง4ประเภทมีมรรคตะอยู่ด้วยก็เป็นเท่าไหร่เป็น31ส่วน6ดวงก็รับได้หมดทั้ง4ประเภทไม่มีเหลือก็มีมรรคตะอยู่ด้วยรวมแล้วก็เป็น37เพราะฉะนั้นมหคตาลัมนะจิตก็มีทั้งหมด37ดวงเอาทีนี้ใน37ดวงเนี่ยรับมรรคตะแน่นอนกี่ดวง6ดวงเจ้าค่ะ6ดวง6ดวงคือวิญญาณัญจายตนะฌานจิต3และเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจิต3ส่วนฝ่ายไม่แน่นอนมีกี่ดวง31ดวงเจ้าค่ะ31รวมกันก็เป็นมหคตาลัมนะจิต31อ้าวทีนี้เราไปดูคำตอบดูที่เขาแสดงองค์ธรรมไว้ก็มี2พวกพวกแรกก็คือวิญญาณัญจายตนะฌานจิต3เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจิต3เจตสิก30ที่กระทำมหคตธรรมให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนพวกที่2มี31ดวง31ดวงก็เหมือนในปฐมบทนะแต่เจตสิกไม่เท่ากันแล้วก็คืออกุศลจิต12มโนทวาราวจนะจิต1มหากุศลจิต8มหากัลยาจิต8อภิญญาจิต2เจตสิก47เว้นวิรติอปมัญญาอาตมาจะถามว่าปกติแล้วอกุ12กับมหากุ8เนี่ยเจตสิกรวมกันมันก็52แล้วแต่ตรงเนี้ยทำไมจึงเว้นวิรติอปัญญาหรือเหลือเจตสิก17ถ้าพูดถึงอปมัญญาที่ถูกเว้นบ่อยๆใครเรียนในชั้นจุลโทคงจำได้นะโอ้อารมณ์นี้อปมัญญาก็ถูกเว้นอยู่เรื่อยถ้าไม่ใช่ทุกขิตตสัตว์กับสุขิตตสัตว์อย่างปัญญาเกิดไม่ได้เหตุผลก็อย่างเดียวกับปฐมบทนั่นแหละก็คือมหคตธรรมเนี่ยมันเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่ทุกขิตตสัตว์หรือสุขิตตสัตว์อัปปมัญญาจึงเกิดไม่ได้แต่คราวนี้เว้นวิรติด้วยวิรติก็เป็นนานาคทาจิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเมื่อมีอารมณ์ที่สมควรถ้าไม่ใช่อารมณ์ที่เขาจะเกิดได้เขาเกิดไม่ได้อาตมาจึงถามว่าขณะที่มีมหคตาเป็นอารมณ์เนี่ยทำไมวิรติยังเกิดไม่ได้เอาเหตุผลตอนที่เรียนชั้นจุลโทมาตอบเพราะวิรติเขาจะต้องเกิดมาเพื่อที่จะงดเว้นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่าในมหคตาอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ดีไม่ควรจะต้องมีอะไรงดเว้นเขาก็เลยไม่ต้องเกิดเจ้าค่ะ
เหตุผลที่พูดมาถูกต้องเพราะวิรติเนี่ยตอนที่เราท่องในชั้นจุลตีในวิรติเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนางดเว้นจากทุจริตเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าถ้ามีเรื่องราวมาปรากฏซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้ววิรติเกิดขึ้นเนี่ยเพื่องดเว้นที่จะไม่ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้มหากตธรรมเนี่ยเป็นของดีไม่ใช่ของที่ควรงดเว้นฌานเนี่ยเป็นของดีไม่ใช่เป็นของที่ควรงดเว้นเพราะฉะนั้นในขณะที่มรรคตาปรากฏเนี่ยวิรติก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปงดเว้นเพราะมรรคตาไม่ใช่ของที่ไม่ดีหรือเป็นของทุจริตวิรติจึงไม่มีความจำเป็นต้องเกิดเพราะฉะนั้นในขณะที่กระทำมรรคตาทำให้แปรลมเนี่ยเจตสิกจะมาแค่47เอาทีนี้ถ้าเอาองค์ธรรมทั้งสองฝ่ายรวมกันรวมเป็นจิต37จิต37นี่เราก็เรียกว่ามหากตาลัมมณจิต37ทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนรวมกันส่วนเจตสิกข้างบน30ข้างล่าง47นับแล้วไม่นับซ้ำ30มันก็อยู่ใน47นี่แหละก็เป็น47 47นี่ก็คือเว้นวิรติอัปปมัญญาไปเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของทุติยบทเมื่อรวมกันแล้วก็คือมหากตาลัมมณจิต37เจตสิก47เว้นวิรติอัปปมัญญาพอเห็นอย่างนี้แล้วมีจิตกับเจตสิกเนี่ยเมื่อจำแนกโดยขันก็ได้4ขันรูปขันไม่มี4ขันก็คือในเจตสิก47นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ45เป็นสังขารขันแล้วก็มหากตารมณจิต37เป็นวิญญาณขันก็ได้4ขันเรียกนามขัน4ต่อไปเมื่อจำแนกโดยอายตนะมีจิตกับเจตสิกรูปไม่มีโอราลิกายตนะ10ข้างต้นซึ่งเป็นรูปก็ไม่มีก็ได้2อายตนะคือมหากตาลัมมณจิต37เป็นมนายตนะเจตสิก47เป็นธัมมายตนะทีนี้เมื่อจำแนกโดยธาตุดูซิว่าดูภาพจิตกับเจตสิกซิได้กี่ธาตุฝ่ายแน่นอนสีส้มเดี๋ยวก่อนฝ่ายแน่นอนอ่ะสีน้ำเงินฝ่ายไม่แน่นอนสีส้มพอรวมกันแล้วเป็น37ดวงดูซิว่าจัดเป็นธาตุได้กี่ธาตุได้2ธาตุเจ้าค่ะเฉพาะจิตนะได้กี่ธาตุเฉพาะจิตก็ได้แค่ธาตุเดียวมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวเจ้าค่ะเราจะเห็นว่ามรรคตาและมรรคจิต37เนี่ยไม่มีทวิสิบมโนธาตุ3คนเลยจิตที่ไม่ใช่ทวิสิบกับมโนธาตุ3ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวส่วนเจตสิก47ก็เป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็ได้2ธาตุทีนี้เมื่อจำแนกโดยสัจจะพอจำแนกโดยสัจจะเราดูองค์ธรรมมันมีโลกีโลกุตปนกันไหมหรือมีอย่างเดียวมีปนกันไหมมีโลกีอย่างเดียวมีโลกิยะอย่างเดียวไม่มีโลกุตระปนอยู่เลยค่ะทีนี้ในเจตสิก47มีโลภะไหมมีอกุศลอยู่เจ้าค่ะมีเพราะฉะนั้นก็ได้2สัจจะคือมหากตาลัมมณจิต37เจตสิก46เป็นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์เรามาดูตรงนี้นี่ได้นามขันธ์4อายตนะก็คือมนายตนะกับธรรมายตนะก็ได้2ธาตุก็2คือมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุสัจจะ2ก็คือมหากตาลัมมณจิต37เจตสิก46เป็นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้เรามาดูตติยบทอัปปมานาลัมมณธรรมาอาตมาจะถามนิดนึงอัปปมานาธรรมาเนี่ยที่เราแสดงไว้ในตติยบทของปริตติกานะกับโลกุตตรธรรมเนี่ยอย่างเดียวกันไหมอัปปมานธรรมกับโลกุตตรธรรมเนี่ยอย่างเดียวกันไหมด้วยองค์ธรรมมันเยอะกว่านะเจ้าค่ะอะไรเยอะกว่าอาตมาถามอัปปมานธรรมไม่ใช่อัปปมานาลัมมณธรรมานะถามว่าอัปปมานธรรมที่แสดงในตติยบทของปริตติกะเมื่อวานเนี่ยกับโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นธรรมประเภทเดียวกันอันเดียวกันเจ้าค่ะอันค่ะอันเดียวกันคือโลกุตตรจิต8เจตสิก36นิพพานเองทีนี้ตติยบททรงปริตตารมณกับ
เขาใช้บาลีว่าอัปปมานาลัมปนาธรรมาเขาแสดงจิตที่ไปรู้อัปปมานธรรมนะว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ก็มีทั้งฝ่ายแน่นอนและไม่แน่นอนนะคำแปลตอนแรกสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัปปมานธรรมอย่างเดียวเอกันตาก็หมายถึงว่ามีไหมที่รับอัปปมานธรรมโดยแน่นอนถ้ามีมีกี่ดวงคำแปลตอนที่สองหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทำอัปปมานธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่พวกนี้หมายถึงว่ารับอัปปมานธรรมได้แต่ไม่แน่นอนขอย้ำนะอัปปมานธรรมกับโลกุตตรธรรมอย่างเดียวกันมีทั้งฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนทีนี้เรามาดูจากคาถานี้เรายังไม่ต้องไปดูองค์ธรรมจากคาถาเนี่ยทุกคนลองตอบสิว่าอาตมาถามรวมก่อนนะอาตมายังไม่ต้องแยกแน่นอนไม่แน่นอนนะมองดูซิว่าจิตที่รับอัปปมานธรรมได้เนี่ยทั้งแน่นอนไม่แน่นอนรวมกันมีทั้งหมดกี่ดวงใครคิดได้แล้วตอบสิบเก้าเจ้าค่ะเก้าค่ะสิบเก้าสองเสียงแล้วมีใครจะตอบเป็นอย่างอื่นมีไหมขออีกเสียงช่วยยืนยันดิถ้าตอบสองเสียงเนี่ยอาตมารู้สึกว่ายังน้อยไปนะอย่างน้อยต้องตอบแล้วสามคนสิบเก้าดวงเจ้าค่ะสิบเก้าเหมือนกันไม่มีใครคิดเป็นอย่างอื่นเลยนะเรามาดูที่จริงไม่จริง25ดวงรับกามธรรมก็ไม่ใช่อัปปมานธรรมหรือไม่ใช่โลกุตตรธรรมก็ไม่ได้6ดวงรับมหาคตธรรมก็ไม่ใช่โลกุตตรธรรมหรืออัปปมานธรรมก็ไม่ได้อีก21ดวงรับบัญญัติก็ไม่ใช่อีกทีนี้โลกุตตรจิต8ดวงมีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้นิพพานก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกุตตรธรรมนั่นเองก็ถือว่าได้ต่อไปจิต20ดวงรับอารมณ์ใหญ่ได้3ประเภทกามกตบัญญัติเว้นโลกุตตรธรรม9 20ดวงเนี่ยมีโลกุตตรธรรมหรืออัปปมานธรรมเป็นอารมณ์ไม่ได้ต่อไป5ดวงรับอารมณ์ใหญ่4ประเภทกามกตะโลกุตระปัญญามีโลกุตระอยู่ด้วยแม้จะเว้นอัตมรรคอรผลไปแต่ก็ได้บางส่วนคือโลกุตระจิต6แล้วก็นิพพานอีกหนึ่งก็คือมรรคเบื้องต่ํา3ผลเบื้องต่ํา3นั่นเองแล้วก็นิพพานเป็นโลกุตระธรรม7นะในบรรดาโลกุตระ9มรรค4ผล4นิพพาน1เว้นไป2ดวงก็ถือว่าได้ส่วน6ดวงรับได้หมดไม่มีเหลือก็มีโลกุตระเหลือประมาณธรรมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็นจิต19ดวงที่มีอัปปมานธรรมเป็นอารมณ์ทีนี้พอได้19ดวงแล้วอาตมาถามต่อไปว่าที่มีอัปปมานธรรมเป็นอารมณ์อย่างเดียวโดยแน่นอนมีกี่ดวง8ดวงแล้วค่ะ8ดวงคือก็โลกุตตรจิต88ดวงคือโลกุตตรจิต8นะไม่ใช่มหากุศล8นะโลกุตตรจิต8อาตมาถึงต้องถาม8ไหนนั้นเดี๋ยวไปตอบโลภะ8บ้างมหากุศล8มหาวิบาก8มหากริยา8ต้องถามให้แน่นอนโลกุตตรจิต8ส่วนพวกไม่แน่นอนมีกี่ดวง11เจ้าค่ะ11ดวงที่เหลือ5กับ6คือกลุ่มก็ล่าง5ดวงกับ6ดวงรวมเป็น19ดวงเนี่ยเราเรียกว่าอัปปมานาลัมปนจิต19ทีนี้เรามาดูนะองค์ธรรมที่แสดงไว้ตรงนี้ฝ่ายแน่นอนคือโลกุตตรจิต8กับเจตสิกที่ประกอบ36ที่กระทําอัปปมานธรรมให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนส่วนฝ่ายไม่แน่นอน11ดวงคือมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณสัมปยุตติจิต4มหากริยาญาณสัมปยุตติจิต4อภิญญาจิต2เจตสิก33เว้นวิริยะอัปปมัญญาแล้วต่อว่าในขณะที่กระทําอัปปมานธรรมให้เป็นอารมณ์หมายความว่า11ดวงเนี่ยจะมาเป็นองค์ธรรมตรงนี้ได้เนี่ยต้องเอาในขณะที่กระทำอัปปมานะทำให้เป็นอารมณ์ถ้าไปกระทำกามหากตะนั้นจะเป็นองค์ธรรมตรงนี้ไม่ได้ก็จะไปอยู่ในปฐมบทหรือทุติยบทไปทีนี้เจตสิกปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วมหากุสัมสีที่เดียวนั้นก็38ก็ไปแล้วแต่ตรงนี้รวมแล้วเจตสิกแค่33เว้นวิริยะปัญญาการเว้นวิริยะปัญญาก็เหตุผลเช่นเดียวกันในทุติยบทนั่นเองอัปปมานธรรมขออภัยอัปปมัญญาอัปปมัญญาเนี่ยมันรับทุกขิตสัตว์กับสุขิตสัตว์แต่อัปปมานธรรมไม่ใช่อัปปมานธรรมหรือโลกุตตรธรรมเนี่ยมันเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่บัญญัติเพราะฉะนั้นวิรติอัปปมัญญาจึงเกิดไม่ได้ส่วนวิรติเนี่ย
เกิดขึ้นโดยมีเรื่องราวอันเป็นทุจริตที่มาปรากฏทีนี้อัปปมานธรรมหรือโลกุตตรธรรมเป็นของดีวิรตีจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาสกัดกั้นอัปปมานธรรมไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นในขณะที่มีอัปปมานธรรมในอารมณ์จิตเหล่านี้จึงต้องเว้นทั้งวิรตีปัญญาหมายถึง11ดวงนี่นะแต่ทีนี้ถ้าเอา2ฝ่ายรวมกันฝ่ายแน่นอนไม่แน่นอนรวมกันเราจะเห็นว่าโลกุตตร18 7 3 6เนี่ยมีวิรตีอยู่ด้วยเพราะว่าวิรตีเมื่อประกอบกับโลกุตตระเนี่ยเป็นนิยตะเอกโตประกอบอย่างแน่นอนและพร้อมกันเพราะวิรตีนั้นเป็นองค์มรรค3องค์ในมรรค8สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเพราะฉะนั้นในโลกุตตระเนี่ยจะต้องมีวิรตีประกอบอย่างแน่นอนและพร้อมกันแต่วิรตีที่อยู่ในโลกยะคืออยู่ในมหากุศลเนี่ยมาเป็นบางครั้งบางคราวเรียกว่ามาก็มาดวงเดียว2ดวงไม่มาแต่ในขณะที่ไปรับอารมณ์ที่ดีเช่นอัปปมานธรรมเนี่ยวิรตีก็ไม่เกิดเพราะนานากถาจิแปลว่ามาเป็นบางครั้งบางคราวแล้วแต่ว่าอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นอารมณ์ใดถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ควรงดเว้นวิรตีก็ไม่เกิดถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นวิรตีก็เกิดวิรตีก็คือการแสดงเจตนางดเว้นจากทุจริตนั่นเองยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คือเวลาที่เราสมาทานศีล5หรือศีล8เนี่ยถ้ากับว่าเราแสดงเจตนาว่าจะงดเว้นจากการชั่วการทำชั่วเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแสดงว่าวิรตีมันเกิดในตอนนั้นที่เราเป่งวาจานี่ก็แสดงว่าเป็นสัมมาวาจาทีนี้เมื่อเอา2ฝ่ายรวมกันทั้งโลกุตตระ18 736เนี่ยแล้วก็ข้างล่าง11ซึ่งมี733เนี่ยพอเอา2ฝ่ายรวมกันเนี่ยมันจะเป็นอัปปมานารมณ์79 736อัปปมัญญามาไม่ได้แต่วิรตีที่มีได้เพราะว่าในโลกุตตระเนี่ยวิรตีมันต้องประกอบอย่างแน่นอนเมื่อรวม2ฝ่ายแล้วก็เป็นอัปปมานารมณ์79เจตสิก36ทีนี้พอเห็นจิตกับเจตสิกแล้วเมื่อจำแนกโดยขันก็ได้4ขันก็คือในเจตสิก36นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ34เป็นสังขารขันอัปปมานารมณ์79ก็เป็นวิญญาณขันก็ได้4ขันเมื่อว่าโดยมนายตนะเมื่อว่าโดยอายตนะเมื่อว่าโดยอายตนะมีจิตกับเจตสิกก็ได้2คืออัปปมานารมณ์79เป็นมนายตนะเจตสิก36เป็นธรรมายตนะเมื่อว่าโดยธาตุมีแต่จิตกับเจตสิกรูปไม่มีโอฬาริกธาตุ10ข้างต้นก็ไม่มีทีนี้เราดูจิตไม่มีทวิ10มโนธาตุ3ปนอยู่เลยเพราะฉะนั้นอัปปมานารมณ์จิตทั้ง19ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36ก็เป็นธรรมธาตุก็ได้2ธาตุทีนี้เมื่อจำแนกโดยสัจจะทุกคนมองดูซิว่าตรงนี้ได้กี่สัจจะลองคิดแล้วตอบได้กี่สัจจะมีทั้งโลกุตเจ้าค่ะโลกีก็เป็นทุกขสัตว์โลกุตก็เป็นมรรคสัตว์เจ้าค่ะไม่มีโลกีไม่มีโลกีคนหนึ่งตอบไม่ละตมาถามว่าไอ้จิต11ดวงมโน1มหากุ34มหากี34เนี่ยเป็นโลกียะจิตนั้นเป็นโลกีเดี๋ยวก็จะถามคนที่เขาบอกไม่มีเมื่อกี้เนี่ยคนที่ตอบไม่คนที่ตอบไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วมีมั้ยมีไม่มีมีค่ะรวม2อย่างขอโทษด้วยค่ะ19ดวงมันมีโลกีโลกุตปนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงทุกขสัตว์เนี่ยมันมีโลกุตอยู่8เราก็ต้องแยกเอาเฉพาะโลกีมาก่อนเป็นโลกิยะอัปปมานารมณจิต11ทีนี้ใน11ดวงเนี่ยที่เป็นโลกิยะเนี่ยเจตสิกถึง36มั้ยไม่ถึงไม่ใช่ค่ะเจตสิกต้องเหลือเท่าไหร่ถ้าโลคีก็ต้องเอาวิรตีออกแล้วค่ะเหลือ33ก็บอกจำนวนมาเลย33โลกิยะอัปปมานารมณ์จิต11เจตสิก33ทีนี้ใน33มีโลภะให้เว้นมั้ยโลภะไม่มีเจ้าค่ะไม่พระมาแล้วก็บอกว่าโลกิยะอัปปมานารมณ์จิต11เจตสิก33เว้นวิรตีออกไปเป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ไม่มีนิโรธสัตว์ไม่มี
มรรคสัตว์แล้วก็บอกองค์มรรค8ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์แล้วก็มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ปริจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติเรามาดูซิตรงไหมได้ขันธ์4ไม่มีรูปขันธ์อายตนะก็ได้มนายตนะกับธรรมายตนะธาตุก็ได้มโนธาตุกับธรรมธาตุเมื่อกี้เนี่ยตอนที่จำแนกอาตมาพูดถึงจำแนกธาตุอะไรหรือยังหรืออาตมาพูดข้ามไปหรือเปล่าชักลืมแล้วพูดแล้วเจ้าค่ะพูดแล้วนะใช่พูดไปแล้วสัจจะ2ก็คือโลกยะอัปปมานารัมมณะ71เจตสิก33เป็นทุกขสัตว์แล้วก็องค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4หรือ20เป็นมรรคสัตว์แล้วก็มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ปริจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติที่จะมาอธิบายองค์ธรรมและการจำแนกในทั้ง3บทเนี่ยโดยเอาคาถาปัญจวีสะเข้ามาเป็นตัวคิดเนี่ยมีใครสงสัยไหมก่อนที่จะพูดถึงส่วนที่เป็นติกวิมุตตินะอาตมาจะถามใน3บทที่อาตมาอธิบายไปแล้วก่อนมีใครสงสัยอะไรมีไหมถ้าไม่มีนะเรามาดูนะว่าติกะวิมุตติเนี่ยมันต้องมีแน่ๆเพราะเขาพูดถึงธรรมที่รู้อารมณ์ก็แสดงว่าในปฐมบททุติยบทตติยบทเนี่ยมันต้องมีจิตกับเจตสิกเป็นองค์ธรรมเท่านั้นรูป28นิพพานจะเป็นไม่ได้เลยเพราะรูป28นิพพานไม่รู้อารมณ์ทีนี้ถามว่าแล้วมันมีจิตเจตสิกพวกอื่นไหมที่พ้นจากบททั้ง3มันจะมีอยู่2พวกคือพวกที่รับบัญญัติโดยแน่นอนกับพวกที่รับบัญญัติไม่แน่นอนพวกที่รับบัญญัติอย่างเดียวโดยแน่นอนเนี่ยถ้าดูจากคาถาก็คือจิต21ดวงนั่นเองรูปาวจรจิต15เวทอภิญญาจิต2อากาสานัญจายตนะฌานจิต3อากินจัญญายตนะฌานจิต3ซึ่งตรงนี้เราจะใช้ศัพท์ว่าบัญญัตตารมณจิตเอกันตะ21บัญญัตตารมณจิตเอกันตะ21กับเจตสิกที่ประกอบ35พวกนี้รับปริตธรรมเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้รับมหคตะเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้รับอัปปมานธรรมเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้ก็จะต้องเป็นติกวิมุตตินี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งพวกที่รับบัญญัติได้แต่ไม่แน่นอนอาตมาจะให้ดูคาถานี้มีจิตอยู่กี่ดวงที่รับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้แต่ไม่แน่นอนมีกี่ดวงฝ่ายแน่นอนมี21ดวงดูตรงนี้มีจิตกี่ดวงที่รับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้แต่ไม่แน่นอน31ดวงค่ะก็คือ31ดวงข้างล่างเนี่ย31ดวงเนี่ยรับบัญญัติได้แต่ไม่แน่นอนเราจะเห็นว่าไอ้31ดวงเนี่ยก็เป็นองค์ธรรมอยู่ในปฐมบทก็มีทุติยบทก็มีบางส่วนตติยบทก็มีบางส่วนก็เพราะว่าขณะนั้นเขาเป็นองค์ธรรมในปฐมบทนั้นขณะที่รับปริตธรรมเป็นองค์ธรรมในทุติยบทนั้นขณะที่รับมรรคธรรมแล้วก็เป็นองค์ธรรมในตติยบทนั้นในขณะที่รับอัปปมานธรรมแต่เมื่อใดก็ตาม31ดวงเนี่ยรับบัญญัติเป็นอารมณ์ต้องถือว่าเป็นติกะวิมุตติเพราะว่าไม่ได้รับอารมณ์ที่กำหนดไว้ในบททั้ง3ข้างต้น31ดวงนี่ก็คืออกุศลจิต12มโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลจิต8มหากริยาจิต8อภิญญาจิต2เจตสิก19เว้นวัตตีในขณะที่กระทําบัญญัติทำให้เป็นอารมณ์แล้วก็รูป28นิพพานขณะที่รับบัญญัติให้เป็นอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเว้นวิรตีอย่างเดียวเพราะวิรตีนั้นเจตนางดเว้นจากทุจริตเนี่ยมันเป็นปรมัตถ์ล้วนๆมันไม่ใช่บัญญัติจึงต้องเว้นออกไปเพราะ31ดวงเนี่ยในขณะที่รับบัญญัติไปลงแต่อัปปมัญญาไม่เว้นก็เพราะว่าอัปปมัญญานั้นรับบัญญัติคือทุกขิตสัตว์กับสุขิตสัตว์เพราะฉะนั้นในขณะที่31ดวงเนี่ยรับทุกขิตสัตว์กับสุขิตสัตว์เวลานั้นอัปปมัญญาก็เกิดได้จะไปเว้นก็ออกไม่ได้จึงแสดงว่าเจตสิก49เว้นวิรตีแล้วต้องต่อด้วยข้อความที่ว่าในขณะที่กระทําบัญญัติทําให้เป็นอารมณ์จึงจะเป็นติกะวิมุตติแต่31ดวงเนี่ยที่ไปปรากฏอยู่ในปฐมบทนั้นในฐานะที่ก็ทําปริตธรรมให้เป็นอารมณ์เพราะเขาเป็นพวกไม่แน่นอนที่ไปเป็นองค์ธรรมอยู่ในทุติยบทนั้นก็ในขณะที่กระทํามรรคธรรมให้เป็นอารมณ์แล้วก็บางส่วนที่ไปอยู่ในตติยบทนั้นก็เพราะในขณะที่ทําอัปปมานะทําให้เป็นอารมณ์ถ้าไม่ทําทั้ง3อย่างนี้แล้วมาทําบัญญัติทําให้เป็นอารมณ์ก็จะต้องเป็นติกะวิมุตติพ้นจากบททั้ง3เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า
เวลาแสดงติกะที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยมีจิตเจตสิกเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะจิตเจตสิกพวกนี้อยู่ในปฐมบทก็อยู่ในทุติยบทก็อยู่ในตติยบทแล้วทำไมมาอยู่ในติกะวิมุตติกรณีที่อยู่ในติกะวิมุตตินั้นก็หมายความว่าจิตพวกนั้นน่ะรับอารมณ์ไม่แน่นอนแล้วเป็นการรับอารมณ์ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในบททั้ง3ข้างต้นก็ต้องเป็นติกะวิมุตติเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจำติกะวิมุตติให้แม่นยำติกะวิมุตติก็คือธรรมที่พ้นจากบททั้ง3วิธีคิดง่ายๆก็คือเราเอาองค์ธรรมในบททั้ง3มารวมกันแล้วมันขาดอะไรไอ้ส่วนที่ขาดที่เข้าในบททั้ง3ไม่ได้คือติกะวิมุตติแต่ถ้าเป็นเรื่องอารมณ์เนี่ยเราต้องดูจิตด้วยนะจิตที่มันอยู่ในปฐมบทแล้วทุติยบทตติยบทแล้วมันอาจจะอยู่ในติกะวิมุตติด้วยก็ได้ถ้าหากว่าจิตเหล่านั้นไม่ได้รับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในบททั้ง3เนี่ยอย่างกรณีเนี้ย31ดวงเนี่ยก็มาอยู่ในติกะวิมุตติด้วยก็แสดงว่าติกะนี้แสดงปรมัตถธรรมไม่หมดการตั้งชื่อถ้าเอาชื่อที่อยู่ข้างหน้าก็บอกว่าเป็นอาทิรัตนามติกะเพราะอาศัยคําว่าปริตารมณะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัพปะเทสติกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่มีใครสงสัยมีไหมที่แสดงมาแล้วทั้งหมดทั้งปริตตติกะปริตตารมณติกะซึ่งเกี่ยวข้องกันในฐานะที่เป็นอารมณ์กับตัวรู้อารมณ์มีไม่มีเท่ากับว่าเราเรียนจบไปแล้ว13ติกะ13ติกะถ้าคิดเป็นบท13 3ก็39บทพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อาตมาไปสอนที่อชวก็งดแล้วก็จะพบกันใหม่ในวันจันทร์วันจันทร์อาตมาก็จะพูดถึงหินติกะแล้วก็มิชตติกะบางส่วนแต่หินติกะเนี่ยสั้นๆนิดเดียวก็ต้องมีการพูดคาบเกี่ยวในติกะทิฏฐิภาคคือมิชตติกะบางส่วนแต่อาจจะยังไม่จบหรืออาจจะจบก็ได้อาจจะได้2ติกะเลยในวันนั้นในวันจันทร์เพราะว่าหินติกะมันแป๊บเดียวไม่มีอะไรมากก็ไปดูล่วงหน้ามาในมิชตติกะมันมีคำอธิบายอยู่เยอะเหมือนกันเกี่ยวกับพวกนิยตมิจฉาทิฏฐิกับพวกปัญจานันทิกรรมเนี่ยลองไปอ่านดูว่าเขาอธิบายไว้อย่างไรมีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวอาตมาจะลองถามลองถามอะไรต่ออะไรดูสักหน่อยที่จบไปสดๆร้อนๆนี่แหละปริตติกะปริตตารมณติกะเนี่ยนะอาตมาจะลองถามดูสัก 2-3 คำถามเพื่อเป็นการทบทวนนะถามว่าปริตตธรรมองค์ธรรมได้แก่อะไรใครตอบได้ตอบปริตตธรรมองค์ธรรมได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28ค่ะกามจิต54เจตสิก52รูป28ต่อไปอัปปมานธรรมองค์ธรรมได้แก่อะไรอัปปมานธรรมอุตตรจิต8เจตสิก36นิพพานเจ้าค่ะต้องถามว่าจิตที่กระทำมหคตธรรมให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนโดยแน่นอนนะกระทำมหคตธรรมโดยอารมณ์โดยแน่นอนมีกี่ดวงดวงเจ้าค่ะ6ดวงเจ้าค่ะ6ดวงคืออะไรบ้างวิญญาสามเนวะสามค่ะวิญญาณัญจายจตนะฌานจิตสามและเนวะสัญญานาสัญญาจตนะฌานจิตสามถามว่าโลกุตระจิตแปดมีอะไรเป็นอารมณ์นิพพานนิพพานเจ้าค่ะนิพพานอย่างเดียวนิพพานเป็นส่วนหนึ่งของโลกุตระธรรมใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่ต่อไปมหาวิปากจิต8มหาวิปากจิต8ในอารมณ์ใหญ่4ประเภทกามคตบัญญัติเขารับได้กี่ประเภทคือประเภทไหน
มหาวิปากจิต8เป็นกามค่ะคือได้ประเภทเดียวคือกามธรรมต่อไปมหากุศลจิต8รับอารมณ์ใหญ่4ประเภทได้กี่ประเภทโดยแน่นอนไม่ได้ค่ะได้โดยไม่แน่นอนอาตมาไม่ได้ถามโดยแน่นอนไม่แน่นอนอาตมาถามว่ามหากุศลจิต8รับอารมณ์ใหญ่ได้กี่ประเภทประเภทเดียวค่ะกามค่ะคนอื่นใครจะตอบได้กี่ประเภทมหากุศลจิต8คุณวรวรรณเขาตอบว่าประเภทเดียวคือกามธรรมได้ทั้งกามทั้งมหาคตะแล้วก็บัญญัติโลกุตระได้4ประเภทใหญ่คำตอบก็คือครบ4ประเภทเลยครบ4ประเภทเลยคุณวรวรรณไปตอบกรรมธรรมอย่างเดียวก็ไม่ถูกเขาได้4ประเภทเลยคือไม่แน่ใจว่ามันเอาแน่นอนหรือไม่แน่นอนนะคะตมาไม่ได้ถามแน่นอนหรือไม่แน่นอนเพราะไอ้มันอยู่ในฝ่ายไม่แน่นอนอย่างเดียวอยู่แล้วเวลาถามถึง4ประเภทเนี่ยมันไม่ต้องมาแยกแน่นอนไม่แน่นอนหรอกจะมาถามนะอาตมาถามว่าได้กี่ประเภทโยมก็ตอบมาได้1ประเภท2ประเภท3ประเภท4ประเภทก็ตอบมาถ้ามันแน่นอนก็ต้องประเภทเดียวดิใช่หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยมันได้ทั้ง4ประเภททีเนี้ยอาตมาถามเป็นประเภทก็ตอบมา1ประเภท2ประเภท3ประเภท4ประเภทไม่ต้องมาถามว่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนนะต้องทําความเข้าใจคําถามให้ถูกต้องด้วยถามต่อไปมโนทวาราวัชนะจิต1มโนทวาราวัชนะจิต1รับอารมณ์ใหญ่ทั้ง4ประเภทได้หมดหรือไม่ให้ตอบว่าได้หรือไม่ได้เท่านั้นพอได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้หมดเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่ม6ดวงดวงมันรับหมดไม่มีเหลืออยู่แล้วลองบอกองค์ธรรมของปริตตารมนาธรรมาที่ว่ารวมแล้วได้จิตกี่ดวงอาตมาไม่ต้องแยกแน่นอนไม่แน่นอนนะรวมแล้วเป็นจิตกี่ดวงแล้วเจตสิกประกอบเท่าไหร่ปริตตารมนาธรรมา56ดวงค่ะ56นั่นเรียกรวมกันว่าปริตตารมนาจิต56ค่ะเจตสิก50เว้นอัปปมัญญา2แล้วก็เรียกรวมกันว่าปริตตารมณจิต56เจตสิก50เว้นอัปปมัญญาเจตสิก2แล้วมหากตารมณจิตมีทั้งหมดกี่ดวงเจตสิกเท่าไหร่มหากตารมณจิตรวมแล้วมีทั้งหมดกี่ดวง37ค่ะ37เจตสิกเท่าไหร่47เว้นวิรติอัปปมัญญาค่ะ7 47เว้นวิรติปัญญาก็ถูกต้องวันนี้ก็เลยเวลามานิดหน่อยนะก็สมควรแก่เวลามีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีอาตมาจะได้ปิดประชุมนะพรุ่งนี้อาตมาก็จะต้องไปสอนที่อชวนะใครว่างก็ไปเรียนได้แล้วก็ทางออนไลน์ก็พบกันใหม่ในวันจันทร์มีใครสงสัยอะไรมีไหมไอ้คนที่ใช้ตัวย่อว่า WIY เนี่ยใครนะเนี่ย WIY อ๋อวิอ่ะวิภาวันวิภาวันอ๋อคนไหนนะปกติไปเรียนที่อชวป่ะเรียนค่ะเรียนนึกหน้าไม่ออกคนไหนไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อนึกออกแล้วนึกว่าที่บอกว่าเป็นคนไทยแท้ๆใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเออใช่แล้วนึกออกแล้วอ้าวไม่มีอะไรก็แค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไปเรียนที่อชวก็พบกันที่อชวสำหรับทางออนไลน์ก็พบกันใหม่ในวันจันทร์ก็ไปดูอาจารย์ให้อ่าน2ติกะเลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็2ติกะเนี่ยอ่านมาหรือจะอ่านมากกว่านั้นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะน้อยกว่า2ติกะที่จะเรียนในวันจันทร์
ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ทุก ที่ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรม ขออำนาจแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงอำนวยผลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการและจงเป็นปัจจัยเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านเธอเอวังก็มีด้วยประกาศและชนีขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากขอบพระคุณมาก